พูดถึงขนาดนี้ทีมงานและโค้ชทีมฮุนไดให้สัมภาษณ์พูดอะไรถึงสองวิภาวีหลังพาทีมคว้าแชมป์โคโวคสองพันยีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะแปรรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางทีมฮุนไดนะคะที่เป็นต้นสังกัดของวิภาวีสีทองที่ลงสนามพบกับเลสปาร์ตต้นสังกัดของเมกาวตี และในเกมการแข่งขันชิงชนะเลิศนั้นทางด้านฮุนไดก็เอาชนะทีมเมกาวตีไปได้3ต่อ1เซตค่ะโดยหลังจากจบการแข่งขันนะคะวิภาวีสีทองเองก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์โดยได้บอกว่ารู้สึกดีใจที่สามารถเอาชนะได้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับเกมมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยเรามีการแข่งขันที่ยากลําบากในเกมที่2แต่ว่าทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันกลับมาทําให้เราชนะได้ ขอบคุณนะคะที่คอยติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราในซีซั่นที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ด้วยนะคะทางนั่นทีมงานก็ออกมาชื่นชมทีมฮุนไดโดยทีมเรานะคะมีเกมการแข่งขันที่ชนะตั้งแต่ฤดูกาลก่อนและในการแข่งขันโคร้กครับก็ได้แชมป์มาโดยนักกีฬาตัวจริงและตัวสำรองต่างมี เกมการแข่งขันที่พยายามฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาและมองว่านักกีฬาของเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาจากเอเชียหรือนักกีฬาจากต่างชาติและนักกีฬาของเรายังขยันฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและมั่นใจว่านักกีฬาของเราจะทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยในสื่อเกาหลีนะคะก็ยังมีการถามอีกว่าในทีมฮุนไดมีความแข็งแร่งมากน้อยแค่ไหนทางนัานทีมงานก็ได้ตอบว่า เกมการแข่งขันของเราดูเหมือนว่าจะมีความสดใสมากยิ่งขึ้นนักกีฬาของเราพยายามรักษาระดับการเล่นและระดับการฝึกซ้อมซึ่งเรามองว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในวันที่19ตุลาคมนี้ที่จะมีการแข่งขันกับพิง์สไปเดอร์ก็เป็นเกมที่เราต้องรักษาระดับเกมการแข่งขันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งทีมงานของทีมฮุนด้ยังบอกอีกด้วยว่า การแข่งขันทุกเกมมันไม่ใช่แค่ต้องพึ่งพาคนใดคนหนึ่งหรือมีการสร้างแรงกดดันต่อคนใดคนหนึ่งเพื่อทำลายเกมแต่มองว่าเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลทุกคนต้องดึงจุดเด่นดึงศักยภาพของติงออกมาให้ได้มากที่สุดและให้คู่ต่อสู้มองการเล่นของทีมฮุนไดไว้ว่าเกมการเล่นของทีมฮุนไดไม่ได้ชนะมาง่ายๆคุณต้องใช้พละกําลังอย่างหลากหลายถ้าคุณคิดว่าจะชนะเราไปอย่างง่ายๆบอกเลยว่าพวกคุณคิดผิด และเราจะพยายามรักษาร,ระดับของเราให้ได้ดีที่สุดเพื่อแสดงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คู่ต่อสู้ได้รู้ว่าทีมของเราไม่ธรรมดานะต่อมานะคะยังมีอีกสื่อเกาหลีหนึงนะคะที่ได้ออกมาพูดถึงการเซตของดาอินซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้นะคะทางด้านดาอินเองก็พยายามที่จะยัดบอลให้ทางโมมา แต่ทางโมมาเองก็มีลูกที่ทำพลาดเยอะจึงได้เปลี่ยนกลยุทธ์มาเซตให้ทางหัวสาวอย่างจียุนและวิภาวีบอลเร็วอย่างฮโยจินและดาฮยอนพยายามเปลี่ยนการโจมตีเพื่อลดการกดดันของนักกีฬา โดยทางด้านจียุนและวิภาวีเองมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีที่เพิ่มขึ้นโดยเกยมรับของวิภาวีนะคะมีเปอร์เซ็นต์การรับที่46.7ต้องยอมรับเลยว่าทางด้านวิภาวีเองก็มีเกมรับที่เหนียวอยู่แล้วแต่เมื่อทางด้านจียุนเองก็มีเปอร์เซ็นต์การรับที่ดียิ่งขึ้นเริ่มทําให้ทางทีมฮุนไดเองมีช่องว่างความผิดพลาดน้อยลง โดยทางด้านโค้ชทีมฮุนไดนะคะก็ได้ออกมาชื่นชมนักกีฬาของทางทีมฮุนไดด้วยไม่ว่าจะเป็นโมมาวิภาวีจียุนไฮโยจินและดาฮยอนนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ทำออกมาแล้วมีประสิทธิภาพ ทั้งเกมรับและเกมลุกแต่เรายังคงชื่นชมทั้งจียุนและวิภาวีดาฮยอนว่าการเล่นของพวกคุณมีเกมรับที่ดีขึ้นนักกีฬาของเรานะคะหลายคนเช่นวิภาวีและดาฮยอนนั้นมีปัญหาทางด้านการเจ็บหัวไหลแต่ทั้งสองคนตอนนี้เริ่มมีอาการดีขึ้น ผมยังมองว่าทีมทุกทีมที่มีคู่ต่อสู้หัวเสาต่างชาติที่มีความสูงมากยิ่งขึ้นเรายังคงต้องแก้ปัญหาจุดนี้ต่อไปและพยายามทำยังไงก็ได้ให้เอาชนะความสูงของคู่ต่อสู้ให้ได้ทีมของเราถึงจะมีโอกาสรักษาแชมป์ทางด้านโค้ชคังซองฮยองนะคะเฮดโค้ชทีมฮุนไดก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เกการแข่งขันที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นเกมการแข่งขันหลีกระยะยาวดังนั้นผู้เล่นของเราที่มีประสบการณ์หลากหลายคนต้องพยายามบริหารร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันและยังมองว่าสิ่งที่เราต้องรับเงื่อนไขกับคู่ต่อสูข้ของเราให้ได้ก็คือเรื่องของประสบการณ์ถ้าเกิดเรายิ่งมีข้อได้เปรียบเมื่อเจอกันนะคะกับการแข่งขันเมื่อมันวิกฤตมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถแก้เกมการแข่งขันได้นั่นแหละค่ะทีมเราถึงจะมีความคาดหวังว่าจะชนะได้อีกครั้ง ซึ่งบทบาททางด้านหัวสาวอย่างจียุนก็มีการเตรียมตัวมาอย่างหนกักรวมถึงวิภาวีด้วยซึ่งพอเกมรับของวิภาวีและจียุนที่มีเกมรับที่ดีขึ้นมันทําให้เกมของเรามีการโจมตีทําคะแนนได้อย่างหลากหลายและเรามองว่าเราเปลี่ยนจากเกมรับที่เราได้เสียเปรียบนะคะเป็นเกมรับที่ได้เปรียบทําให้คู่ต่อสู้ของทีมอื่นไม่สามารถต้านทานทีมของเราได้เลย โค้ดทางซองฮยองนะคะยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงวิภาวีอีกด้วยว่าวิภาวีมีเกมรับที่ดีอยู่แล้วแต่เมื่อวิภาวีแสดงศักยภาพในด้านของเกมลุกยิ่งทําให้ทีมฮุนไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันโคโววีลีก e e นะคะซึ่งจะเริ่มวันที่19ตุลาคม2567ซึ่งจะเป็นการเปิดบ้านพบกับพิงสปเดอร์ก็อยากให้แฟนบอลทุกคนนะคะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจในการแข่งขันในนัดแรกด้วยนะคะ และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ